ุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับสู่ศูนย์พุทธศิลป์3มิตินานาชาติวัดปัญญานันทารามในภาคส่วนนี้ก็จะเป็นการแสดงภาพแห่งศรัทธาในส่วนศรัทธามวลชนอาจเป็นวงรอบชั้นนอกสุดโดยเฉพาะศรัทธาในประเทศแดนดินที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆเบื้องหลังภาพของอาตมานี้ก็เป็นการแสดงออกถึงศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในประเทศพม่าหรือเมียนมาในปัจจุบันนั่นเองเราก็จะพบเห็นเช่นพระเจดีย์ชเวดากองบ้างพระธาตุอินแขวนบ้างเหล่านี้ก็เป็นประเทศที่เรียกว่ามีเจดีย์มากมายเหมือนเมืองแห่งเจดีย์ก็ว่าได้เริ่มต้นพระพุทธศาสนาในประเทศพม่านั้นก็เริ่มต้นจากสมัยพระเจ้าอโนรธาหมั่งช่อเป็นผู้ที่สนับสนุนการประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้จนถึงกับว่าเราเรียกพม่าว่าเป็นประเทศแห่งทะเลเจดีเมืองแห่งเจดีพุกามอย่างนี้เลยตั้งชื่อภาพว่าอโนรธาหมั่งช่อพุกามก่อนทะเลเจดีเป็นประเทศที่มีเจดีมากที่สุดก็ได้ที่ยังคงมีอยู่ไม่นับที่ผุพังไปตามกาลเวลาดังนั้นประเทศพม่าเราก็จะพบเห็นศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นโดยเฉพาะการให้ความเคารพในพุทธสถานและความเคารพต่อพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดจนถึงการยึดมั่นในวัดปฏิบัติของพี่น้องพม่าที่บอกว่าให้ความเคารพในพุทธสถานโดยเฉพาะการย่างกรายเข้าไปในอุโบสถหรือในพุทธสถานลานเจดีย์ที่สำคัญก็มีการถอดรองเท้าไม่ว่าใครใหญ่โตมาจากไหนเมื่อจะเข้าสู่สถานที่พุทธสถานนั้นๆก็ต้องถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าไปนี่แสดงถึงความศรัทธาที่คงมั่นใครไปก็ต้องปฏิบัติตามนั้นตั้งแต่ผู้ใหญ่จนมาถึงผู้น้อยคนธรรมดาภาพอย่างนี้บ้านเราในเมืองไทยบางทีก็หาได้ยากนะหาแทบไม่ค่อยได้เป็นอภิสิทธิ์กันมากโดยมากนั่นคือศรัทธาของพี่น้องชาวพม่านอกจากนั้นก็จะพบว่าในประเทศพม่าการศึกษาบาลีก็มีความเจริญก้าวหน้าปัจจุบันก็คือการศึกษาวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ชาวไทยเราทั้งพระทั้งคารวาสโดยเฉพาะสายสติปัฏฐานสายพองยุคก็ไปล้วนมีครูบาอาจารย์เป็นพม่านำมาเผยแผ่ในบ้านเรานั้นก็เห็นว่าความศรัทธาในศาสนาที่มีความรู้เป็นฐานก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจของพี่น้องชาวพม่าดังนั้นเราจึงพบความเจริญแม้กระทั่งอาศัยพลังศรัทธาพลังศาสนาจารีตก็ยังไม่พอยังได้ยินข่าวคราวของการออกกฎหมายในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาอีกด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปอยู่เรียกว่ามั่นคงทั้งทางพุทธจักรและทางราชอาณาจักรก็มาช่วยทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือกฎหมายที่ช่วยทำจุนศาสนาศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นก็รังสรรค์ประโยชน์สุขให้สำเร็จขอเจริญพร